จากกรณีที่คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติได้ตัดสินให้ภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 ไม่ผ่านเซ็นเซอร์เนื่องจากประเด็นความอ่อนไหวทางศาสนากำลังเป็นที่ถกเถียงของผู้คนที่ชื่นชอบในภาพยนตร์เรื่องนี้และกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 ไม่ผ่านเซ็นเซอร์ถูกแบนห้ามฉายถ้ายังไม่ตัดต่อใหม่และได้มีการเปิดเผยว่าฉากที่ทำให้เกิดปัญหานั้นคือฉากพระสงฆ์ร้องไห้หน้าศพด้วยความเสียใจมองว่าประพฤติไม่เหมาะสมทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชมและกลุ่มคนสร้างหนังเป็นอย่างมากและล่าสุดทางเพจไทยบ้านเดอะซีรีส์ก็ได้โพสต์บอกข่าวดีกับแฟนคลับแล้วพร้อมระบุข้อความว่าอัปเดตต่อภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์ได้ผ่านกองเซ็นเซอร์แล้วซึ่งได้เรทภาพยนตร์เป็น 15+ โดยหนังที่ฉายในโรงจะเป็นเวอร์ชั่นที่มีการตัดฉากกอล่อแหลมออกไปส่วนวันฉายจะมีการอัปเดตเร็วๆนี้ฉายแน่นอนเด้อพี่น้องถ้าจักหน่อย